มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการปรับปรุงป้ายสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาเนี่ยนะคะคือหลังจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวล่าสุดผลการตรวจสอบออกมาแล้วนะคะไม่พบความผิดปกติค่ะ นายสรพงษ์ภัยทูลพงศ์รองปลัดกระทรวงคมานาคมในฐานะประธานคณะกรรมาการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตและตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมาการตรวจสอบได้พิจารณาเอกสารหลักฐานตลอดจนการชี้แจงของรอฟอทอทั้งที่เป็นการชี้แจงด้วยวาจาและเอกสารประกอบการนำเสนอ สรุปได้ว่าการกำหนดขอบเขตงานไม่พบการดำเนินการที่เชื่อได้ว่ารอฟอทอดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตงานก็แปลว่าไม่ได้พบความผิดปกตินะคะเนื่องจากทุกอย่างก็เป็นไปตามรายละเอียดของงานติดตั้งป้ายเดิมที่รอฟอทอได้รายงานว่ามีการตรวจสอบและรับรองทางวิศวกรรมรวมทั้งมีการติดตั้งไปแล้วซึ่งปรากฏว่ามีความปลอดภัยและแข็งแรงตามมาตรฐานค่ะ แต่ว่าทางคณะกรรมาการตรวจสอบก็มีข้อเสนอแนะไปเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณของรอฟทอเช่นอาจให้รฟททบทวนรายละเอียดทั้งวัสดุในการจัดทําเทคนิคการติดตั้งป้ายชื่อค่าใช้ใจ่ายในการรื้อถอนหรืออาจพิจารณาใช้ตัวอักษรสถานีกลางอันเดิมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเอามาปร,ปรับปรุงแทนที่จะทําขึ้นใหม่ทั้งหมดมคือของเก่าอย่างเงี้ย <ut> อันเนี้ยสถานีกลางอันเนี้ย ถ้ามันยังดีอยู่ตัวอักษรยังอยู่ในสภาพดีอยู่เนี่ยก็เอามาดูมาปรับปรุงก็คือเปลี่ยนแค่เอาคำว่าบางซื่อออกแล้วก็เอาคำว่ากรุงเทพมมาพิวัตรใส่ใแต่คำว่าสถานีกลางก็ไม่ต้องไปทำอะไ้<า>หรือว่าจะปรับปรุงยังไงนะคะแทนที่จะทําขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยส่วนผลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอันนี้คณะกรรมาการตรวจสอบแล้วเห็นว่า แม้จะเป็นการใช้ดุลยพินิษต,ตีความระเบียบกฎหมายในกรอบอำนาจหน้าที่โดยอาศัยเหตุผลและความจำเป็นแต่ควรมีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุกรมบัญชีกลางรวมถึงควรใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรกก่อนเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เปิดกว้างซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยจะได้ทาให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชนค่ะ สองส่วนคือเรื่องของการกําหนดกรอบราคาและความคุ้มค่าในเครื่องของงบประมาณเนี่ยอันนี้เราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ได้เห็นความผิดปกติแต่เรามีข้อแนะนําแต่ในเชิงของเรื่องของการจัดเืิอจ้างการใช้กฎระเบียบกฎหมายนั้นเนะี่ยเราเห็นว่าควรต้องมีการไปพิจารณาให้เกิดความชัดเจนรอบครอบโดยละเอียดแล้วก็สมควรอย่างยิ่งที่แล้วก็ที่การรถไฟจะได้พิจารณานะครับในการที่จะดําเนินการให้มีการปรับกวราคาแบบเปิดกว้างครับ ทั้งนี้นะคะหลังจากนี้ก็จะส่งผลสอบให้กับทางรอฟอรทเพื่อพิจารณาตามดุละยะพินิจค่ะ